ผูกการเชื่อมต่อเกม ROV จากการีน่าเป็น Facebook ไปดูกันเลยครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนึ่งด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปนะครับก่อนที่เราจะไปดูวิธีการเราจะต้องทราบเงื่อนไขตรงนี้ก่อนนะครับเงื่อนไขมีอยู่ว่าเจ้าตัว Facebook ที่เราจะนำมาผูกเข้ากับ ID การีน่าของเราเนี่ยครับจะต้องเป็น Facebook ที่ไม่เคยผูกกับ ROV หรือว่าการีน่ามาก่อนนะครับถ้าเป็น Facebook เปล่าๆแล้วถึงจะมาทําในขั้นตอนดังต่อไปนี้ได้นะครับเมื่อทราบตามนี้แล้วไปดูกันเลยครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับสำหรับใครที่ต้องการจะเชื่อมต่อ ID การีน่าให้เข้ากับ Facebook ขั้นตอนแรกให้เราไปที่ Play Store แล้วพิมพ์ในช่องค้นหาตามนี้ครับการีน่าเดี๋ยวลิงก์ดาวน์โหลดหนึ่งจะใส่ไว้ด้านล่างของคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับเมื่อได้ตามนี้แล้วกดติดตั้งติดตั้งเสร็จแล้วกดเปิดเลือก ROV กดเข้าสู่การีน่าให้ไปที่แถบด้านล่างครับมุมขวากดไปที่มีไปที่มุมขวาด้านบนครับจะมีคำว่าไม่ได้ล็อกอินอยู่ตรงนี้นะครับให้ไปกดที่กดเพื่อล็อกอินในหน้านี้ให้เราใส่ username password การีน่าที่เราเคยสมัครเอาไว้นะครับให้ใส่ลงไปได้เลยครับหลังจากที่เราใส่ username password ของเราเสร็จแล้วเราก็มากด log in ให้เราไปที่แถบด้านล่างครับจะมีคำว่ามีอยู่นะครับกดไปที่มีจะเห็นรูปโปรไฟล์ของเรานะครับแล้วก็ชื่อของเราตามนี้นะครับจะเห็นว่าตอนนี้ ROV ตัวนี้ครับก็คือเกมที่เราเล่นอยู่เนี่ยมันถูกใช้กับการีน่าอยู่เห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยมีเพื่อนๆ เราหลายๆคนนะครับอยากจะให้ครูหนึ่งทำการเชื่อมโยงระหว่าง ID การีน่าเข้ากับ Facebook นะครับวิธีให้ทำดังต่อไปนี้ครับให้เลื่อนขึ้นไปครับเราจะเห็นคำว่า Facebook อยู่ตรงนี้เห็นไหมครับกดไปที่ Facebook พอกดเข้าไปปุ๊บนะครับ Facebook จะทำการเชื่อมโยงให้แบบนี้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเชื่อมโยงแบบนี้ได้ก็ต่อเมื่อเจ้าตัว Facebook ของเราตัวเนี้ยครับจะต้องเป็น Facebook ที่ถูกเข้าใช้งาน Facebook บนแอป Facebook เอาไว้แล้วและตัว Facebook ของเราตัวเนี้ยจะต้องเป็น Facebook เปล่าๆก็คือไม่เคยเชื่อมโยง ID Garena ตัวไหนเลยหรือว่าทำการเชื่อมโยง ROV ตัวไหนเลยนะครับนะฮะถ้าเป็นเปล่าๆแบบนี้แล้วนะครับเราถึงจะทำการเชื่อมโยงตัวนี้ได้นะครับซึ่งในกรณีของครูหนึ่งเนี่ยมันเป็นบัญชีเปล่าอยู่แล้วนะครับดังนั้นก็เลยเชื่อมโยงกันแบบนี้นะครับมันจะขึ้นแบบนี้ครับบัญชีการีน่าและ Facebook เชื่อมต่อสำเร็จแบบนี้นะครับเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นการเชื่อมโยงกันเรียบร้อยแล้วนะครับกดย้อนกลับไปครับก็มีเพียงเท่านี้เองครับวิธีการจับมันเชื่อมกันนะครับกดออกไปครับทีนี้เวลาเราจะเข้าไปเล่นเกมที่ ROV นะครับวิธีก็ให้ทำดังต่อไปนี้ครับไปที่ ROV ถ้าเกิดของใครถูกล็อกอินเข้าสู่การีน่าอยู่ก็กดล็อกเอาท์ออกซะก่อนนะครับพอกดล็อกเอาท์ออกเสร็จปุ๊บนะครับทีนี้ให้เรามากดล็อกอินด้วย Facebook เลยนะครับกดเข้าที่ Facebook กดเริ่มเห็นไหมครับพี่นี่ก็สามารถเข้าเกมด้วย Facebook ของเราได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆอีกมากมายเลือกดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ช่องครูหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับที่สำคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีสวัสดีครับ